วันนี้เรานำพระคัมภีร์มาไหมครับให้เราชูขึ้นแล้วกล่าวดังนี้ว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดพันธุ์จากสวรรค์ที่จะเข้าไปฝังในหัวใจของข้าพเจ้าก่อให้เกิดผลมากมายเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรายังคงอยู่ในสดุดีบทที่29นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนข้อที่เท่าไหร่จำได้ไหมข้อที่4นะครับพระสุรเสียงของพระเจ้าทรงฤทธานุภาพพระสุรเสียงของพระเจ้าเต็มด้วยความสูงส่งเรารู้ว่าที่พระเจ้าตรัสออกมาเป็นเสียงนั้นพระองค์ตรัสถ้อยคำนั่นเองหรือเราสามารถกล่าวได้ว่ามีฤทธานุภาพอยู่ในถ้อยคำหรือพระวจนะของพระเจ้าและหากคุณอ่านตั้งแต่ข้อ5ลงมานะครับเราเปิดอ่านด้วยกันดีกว่านะครับตั้งแต่ข้อ5ลงมาจะได้กล่าวถึงเมื่อพระเจ้าตรัสพระสุรเสียงหรือตรัสถ้อยคำออกมานั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพระสุรเสียงของพระเจ้าหักต้นสนสีดาพระเจ้าทรงฟาดต้นสนสีดาแห่งเลบานอนพระองค์ทรงกระทำให้เลบานอนกระโดดเหมือนลูกวัวและซีเรียนเหมือนวัวกระทิงหนุ่มพระสุรเสียงของพระเจ้าแวบออกมาเป็นเปลวเพลิงพระสุรเสียงของพระเจ้าสั่นถิ่นทุรกันดารพระเจ้าทรงสั่นป่าดงแห่งเมืองคาเดชพระสุรเสียงของพระเจ้ากระทำให้กวางตัวเมียลูกอาจตกลูกและทำให้ป่าดงหลงเหลงและในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องว่าพระสิริพระเจ้าประทับเหนือน้ำท่วมพระเจ้าประทับเป็นพระราชาเป็นนิตย์คุณจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้าตรัสถ้อยคำที่พระองค์ตรัสมีฤทธานุภาพที่จะเขย่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญปัญหาที่ท่วมท้นเข้ามาให้คุณระลึกถึงในข้อที่10ว่าพระเจ้าประทับเหนือน้ำท่วมพระเจ้าประทับเหนือปัญหาที่ท่วมท้นอยู่ในชีวิตของคุณหลายครั้งเวลาปัญหามันท่วมท้นเข้ามานะครับเราเห็นแต่ปัญหาเราไม่เห็นพระองค์หลายคนโอดครวญว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าสถิตอยู่ที่ไหนพระองค์ได้พรากจากข้าพระองค์ไปแล้วหรือยังท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นพระเจ้าประทับอยู่เหนือทุกสถานการณ์ของคุณเมื่อพระเจ้าประทับอยู่เหนือปัญหาที่ท่วมท้นพระองค์ย่อมยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่และพระองค์สามารถที่จะตรัสถ้อยคำที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้เอเมนเอเมนไหมครับบางคนถามทำไมอาจารย์ถามเอเมนไหมบ่อยก็เพราะเราตอบสนองกันบ่อยเหลือเกินถ้อยคำของพระเจ้ามีฤทธานุภาพและถ้อยคำของพระองค์คุณไม่ต้องไปนั่งรอนะครับพระองค์จะตรัสเมื่อไหร่พระองค์ตรัสไว้แล้วและมีคนบันทึกเอาไว้แล้วและที่เขาได้บันทึกเอาไว้ก็อยู่ในหนังสือที่อยู่บนตักคุณเนี่ยแหละเพียงคุณจะเปิดอ่านด้วยความเชื่อและกล่าวออกจากปากคุณด้วยความเชื่อฤทธานุภาพในถ้อยคำนั้นจะออกมาจากปากของคุณพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าคือพระแสงฝ่ายวิญญาณคำที่คุณกล่าวออกมาจะเป็นดาบที่เข้าไปจัดการกับศัตรูในทุกรูปแบบแล้วนี่คืออาวุธของคุณนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าจะเป็นโล่นะเป็นเข็มขัดทั้งหมดมีไว้ป้องกันนะครับแต่มีอาวุธเดียวที่เอาไว้รุกนั่นคือพระแสงดาบและพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้านี่แหละคือพระแสงดาบนี่คือสาเหตุที่มารพยายามที่จะต่อต้านพวกเราไม่ให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าแต่ให้เรากล่าวสถานการณ์แล้วมันก็จะเข้าทางของมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ว่าเราเจอสถานการณ์ที่ท่วมท้นขนาดไหนเราจะเชื่อว่าพระเจ้าประทับอยู่เหนือน้ำท่วมนั้นเหนือสถานการณ์ที่มันท่วมท้นอยู่นั้นแล้วเราจะกล่าวถ้อยคำของพระองค์ฤทธานุภาพจะหลุดออกมาจากปากของเราความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นลิ้นของคุณมีอำนาจนำทั้งความเป็นและความตายและหากคุณคิดไม่ออกว่าจะเลือกแบบไหนผมแนะนำให้เลือกความเป็นหรือชีวิตแล้วพระพรจะเข้ามาในชีวิตของคุณเอเมนพระเจ้า
จากข้อนี้ในข้อที่10พระองค์ประทับเหนือน้ำท่วมและพระองค์ทรงประทับเป็นพระราชาเป็นนิจวันนี้พระเจ้าเป็นพระราชาของคุณหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้านะครับมีประเทศหลายประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ดังนั้นเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องของประชาชนกับกษัตริย์เท่ากับประเทศของเราประเทศของเราตั้งแต่เกิดมาเราเรียนรู้ที่จะให้ความเคารพยำเกรงกษัตริย์ซึ่งตามพระคัมภีร์นี่คือคำสั่งจงถวายความเคารพแก่พระมหากษัตริย์และเมื่อเรามีความเคารพเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อพระมหากษัตริย์จะเป็นการง่ายที่เราจะมองภาพพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์ของเราวันนี้พระเจ้าประทับเป็นอะไรอยู่พระองค์เป็นกษัตริย์และกษัตริย์นั้นตรัสไม่คืนคำคุณสามารถมั่นใจได้ว่าตราบเท่าที่พระเจ้าเป็นกษัตริย์ในชีวิตของคุณถ้อยคำของพระองค์นั้นจะเกิดผลในชีวิตของคุณอยู่เสมอเมื่อพระเจ้าจะรักษาพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ใช้ถ้อยคำของพระองค์มารักษาและพระเจ้าได้บอกไว้ว่าถ้อยคำของเราที่กล่าวออกไปนั้นจะไม่ย้อนกลับคืนสู่เราเปล่าแต่จะสำฤทธิ์ผลตามที่เราใช้ไปพระเจ้าใช้ถ้อยคำมารักษาเมื่อคุณย้อนถ้อยคำกลับไปหาพระองค์ถ้อยคำนั้นจะไม่ย้อนกลับไปเปล่าแต่จะสำฤทธิ์ผลพระเจ้าได้ตรัสหรือทรงถ้อยคำมาแล้วว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูท่านทั้งหลายได้รับการรักษาเราจะให้ถ้อยคำนั้นย้อนกลับไปหาพระองค์ได้อย่างไรก็จากหัวใจและจากปากของเราแหละที่กล่าวออกมาเมื่อเรากล่าวว่าพระบิดาเจ้าไม่ว่าคุณหมอจะว่ายังไงรายงานการแพทย์จะว่าอย่างไรแต่พระวจนะของพระองค์มีฤทธานุภาพและพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือโรคที่เป็นอยู่และลูกเชื่อว่าด้วยบาดแผลของพระองค์ลูกได้รับการรักษาแล้วเมื่อคุณกล่าวถ้อยคำนี้ออกมาถ้อยคำนั้นซึ่งเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่ส่งลงมาจากสวรรค์เข้าไปในหัวใจแล้วหลุดออกจากปากของคุณกลับขึ้นไปในสวรรค์อีกครั้งหนึ่งจะไม่ย้อนกลับหาพระองค์เปล่าแต่จะสำฤทธิ์ผลตามที่พระองค์ใช้มาเอเมนพระเยซูตรัสว่าเมื่อท่านพูดกับภูเขาไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นตามที่สั่งหรือตามที่พูดก็จะได้ตามที่พูดสังเกตคำว่าพูดกับหัวใจมีความเชื่อมโยงกันถ้าคุณมีความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในหัวใจแล้วคุณจะกล่าวออกมาด้วยปากคุณจะได้ทุกอย่างตามพระวจนะพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระวจนะนั้นคือเมล็ดย่อมให้ผลตามพันธุ์ของมันถ้าพระวจนะกล่าวถึงเรื่องการรักษาคุณจะได้รับการรักษาถ้าคุณนำเอาพระวจนะเกี่ยวกับการจัดเตรียมเข้ามาไว้ในหัวใจและกล่าวออกมาด้วยปากคุณจะได้ผลในด้านการจัดเตรียมถ้าคุณนำพระวจนะในด้านสันติสุขเข้ามาไว้ในหัวใจและกล่าวออกมาด้วยปากของคุณชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยสันติสุขคุณกำลังขาดอะไรอยู่ให้คุณไปหาเมล็ดตามพันธุ์ที่คุณต้องการถ้าคุณขาดความรักหาถ้อยคำที่เกี่ยวกับความรักอ่านจนกระทั่งพระวจนะตกลงไปในใจกล่าวออกมาด้วยความเชื่อพระวจนะนั้นจะทำให้ชีวิตคุณเต็มเปี่ยมด้วยความรักเอเมนพระเจ้าบอกว่าคุณคือที่นาของพระองค์ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องหว่านเมล็ดแห่งพระวจนะลงไปในหัวใจผู้หว่านอะไรครับพระเยซูได้ตรัสว่าผู้หว่านนั้นหว่านพระวจนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกดินมันจะเกิดผล1ใน4เท่านั้นที่เกิดผล3ใน4ไม่เกิดผล3ใน4ไม่เกิดผลเพราะขาดความเชื่อดินประเภทแรกปฏิเสธพระวจนะดังนั้นเมล็ดไม่ฝังพระวจนะตอนไหนที่คุณปฏิเสธพระวจนะตอนนั้นจะไม่เกิดผลในชีวิตของคุณคุณอาจจะมีความเชื่อในเรื่องการจัดเตรียมคุณได้การจัดเตรียมแต่ถ้าคุณไม่มีความเชื่อในเรื่องการรักษาคุณจะพลาดจากการรักษาหรือคุณอาจจะมีเมล็ดในเรื่องการรักษาคุณรับเอาไว้แต่คุณไม่เชื่อในเรื่องการจัดเตรียมคุณก็อาจจะมีสุขภาพดีแต่ไม่ค่อยมีตังค์ใช้เอเมนพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของคุณได้รับพระพรรอบด้านนี่คือสาเหตุที่พระองค์ได้ประทานพระสัญญาล้ำเลิศครอบคลุมทุกด้านในชีวิตของเรา3ยอห์นข้อ2บอกกับเราว่าไงท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเจริญสุข
มีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการมีพลานามัยสมบูรณ์นั้นคือมีสุขภาพที่ดีเจริญสุขนั้นคือเจริญรุ่งเรืองมีสวัสดิภาพประสบความสำเร็จนั่นกินความครบหมดไหมครับงั้นให้เราไปหาข้อพระคัมภีร์ถ้าเป็นไปได้จัดเรียงเป็นหมวดหมู่และนำมาอ่านนำมากล่าวให้กับชีวิตของเราทุกวันเอเมนในข้อนี้บอกกับเรานะครับพระเจ้าทรงประทับเป็นพระราชาเป็นนิดหลายคนนะครับกลัวนรกมากมาหาพระเจ้าก็เลยรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นแต่ขออย่ามาเป็นกษัตริย์อย่ามาสั่งอะไรลูกเลยถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ย่อมต้องเป็นผู้ครอบครองและพระองค์ย่อมต้องเป็นเจ้าชีวิตบอกคนข้างๆนะครับกษัตริย์หมายถึงผู้ครอบครองและเจ้าชีวิตพระเยซูเป็นเจ้านายของคุณไหมถ้าพระองค์เป็นเจ้านายของคุณพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ของคุณแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นเจ้านายของคุณพระองค์ก็ไม่ใช่กษัตริย์ของคุณคุณอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระองค์หรือเปล่าในทุกๆถนนที่มีทางแยกมีทางให้เลือกทางเลือกเก่ากับทางของพระองค์ทางกว้างและทางแคบคุณเลือกทางไหนคุณเลือกที่จะตามคนมากมายไปยังทางกว้างซึ่งนำไปอยู่การไปสู่การทำลายหรือคุณเลือกที่จะไปทางแคบทางที่น้อยคนจะไปแต่พบกับชีวิตเนื้อหนังคุณอยากจะตามคนอื่นเนื้อหนังของเราอยากจะตามสิ่งที่สบายๆแต่การจะเดินในทางของพระเจ้าอาจจะไม่ง่ายนักแต่มีพระสัญญาเมื่อคุณอดทนและเดินตามเส้นทางนั้นคุณจะได้ผลตามพระสัญญาและพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณพระเยซูได้ตรัสเอาไว้นะครับเมื่อเราถูกข่มเหงถ้าผู้ใดทนจนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดอย่าลืมนะครับเรื่องการข่มเหงเป็นหนึ่งในปัญหาที่เข้ามาในชีวิตแต่หลักการที่จะเอาชนะการข่มเหงนั้นเป็นหลักการที่เอาชนะทุกปัญหาในชีวิตนั่นคือถ้าคุณเจอความกดดันในชีวิตด้านใดก็ตามถ้าคุณจะอดทนจนถึงที่สุดคุณจะรอดความรอดนั้นเป็นมากกว่าตายและเข้าสวรรค์ตามหมายถึงการรอดจากทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตแต่หลายคนไม่มีความอดทนครับหลายคนพอมีปัญหาเข้ามาจำได้ไหมผู้หวานพระวจนะไปยังหน้าดินต่างๆหน้าดินที่สองคือมีเนื้อดินอยู่น้อยและอยู่ท่ามกลางหินดังนั้นเวลามันต้นมันงอกเนี่ยมันลงข้างล่างไม่ได้มันก็ดันขึ้นมันดูเหมือนมันจะงอกเร็วคนเหล่านี้จะมีความชื่นชมยินดีแต่เพราะรากไม่ฝังลึกไม่มีความชื้นอยู่ในดินพอดวงอาทิตย์ขึ้นหรือความกดดันการข่มเหงรังแกเข้ามาในที่สุดก็เหี่ยวแห้งไปนี่คือสาเหตุที่หลายคนเหี่ยวแห้งไปในวันนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราอดทนจนถึงที่สุดเอเมนพวกเราผ่านมาเยอะแล้วปัญหาต่างๆมากมายในขณะที่คนอีกมากมายไม่ได้ผ่านอย่างที่เราผ่านนั่นเป็นเพราะเขาไม่มีความอดทนใครๆก็ตามพระเจ้าได้เวลาสบายๆแต่จะมีใครที่จะอดทนตามพระองค์ในขณะที่สถานการณ์มันเลวร้ายบ้างแต่ถ้าคุณจะอดทนถึงที่สุดคุณจะพ้นจากปัญหานั้นอย่างแน่นอนฮาเลลูยาวันนี้พระเยซูเป็นเพียงผู้ช่วยให้รอดหรือเป็นกษัตริย์ของคุณถ้าคุณรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดยังไม่พอนะครับโรมบทที่10ข้อที่9และข้อที่10ไม่ได้บอกกับเราว่าถ้าเรารับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจะรอดแต่บอกว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้าชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายและจะรับด้วยปากว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นเจ้าชีวิตพระองค์เป็นเจ้านายท่านจะรอดเพราะความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดรับด้วยปากว่าอะไรรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตรับพระองค์เป็นกษัตริย์นั่นเองจะมีคนมากมายไปหาพระองค์นะครับว่าข้าพระองค์ทำยุ้นทำสิ่งนี้ให้กับพระองค์พระองค์บอกเราไม่รู้จักเจ้าเพราะว่าเขาไม่ทำตามที่พระองค์สั่งเห็นไหมถ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับความรอดพระเยซูต้องเป็นมากกว่าพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูต้องเป็นทั้งเจ้านายและต้องเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราบอกคนข้างๆนะครับ
พระเยซูเป็นกษัตริย์ของข้าพเจ้าพระองค์สั่งข้าพเจ้าได้ทุกเรื่องผมอยากให้เปิดดูในวิวรณ์บทที่17ข้อที่14ด้วยกันวิวรณ์บทที่17ข้อที่14นะครับในกลางข้อได้กล่าวถึงพระเมสโบดกแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระเมสโบดกหรือลูกแกะของพระเจ้านี้หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์และในท้ายข้อนี้ได้กล่าวถึงพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่จบอยู่แค่นี้ครับพระคัมภีร์กล่าวต่อไปว่าและทรงเป็นจอมกษัตริย์หรือเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับพระเจ้าได้ทรงกระทำให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และปุโรหิตเอเมนผมมีคำถามนะครับกษัตริย์ประเทศหนึ่งบุตรชายของเขาเป็นอะไรครับฮะเป็นเจ้าชายซึ่งก็สามารถเป็นกษัตริย์ได้เอเมนพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์และพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพวกเราทั้งหลายให้เป็นกษัตริย์ด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูทรงเป็นจอมกษัตริย์นั้นหมายถึงพระองค์เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพระองค์เป็นกษัตริย์ของคุณด้วยถ้าคุณจะรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อนี้มีคำว่าและพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์บอกคนข้างๆนะครับพระเยซูเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าและทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพเจ้าพี่น้องครับผมอยากให้ดูในมัทธิวบทที่8ข้อที่9ถ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์ไม่ได้หมายความว่าเราแค่พูดด้วยปากเท่านั้นมันต้องมีบางสิ่งที่แสดงออกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ของเราจริงๆด้วยจำเรื่องของนายร้อยได้ไหมครับนายร้อยได้มาหาพระเยซูขอให้พระเยซูรักษาบ่าวที่นอนป่วยอยู่ที่บ้านพระเยซูบอกว่าเราจะไปรักษานายร้อยบอกพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควรต้อนรับพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์เพียงแต่พระองค์สั่งเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็หายได้จากนั้นเขาได้อธิบายว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าข้าพระเจ้ารู้ดีเขารู้ดีว่าอะไรครับเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเขาเป็นนายร้อยโรมันเขาอยู่ใต้อำนาจของนายพันนายพลแล้วก็อยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิจักรพรรดิก็เหมือนกับกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะเขาอยู่ใต้วินัยทหารในภาษากรีกคืออยู่ใต้สิทธิอำนาจเขาอยู่ใต้สิทธิอำนาจของใครครับเขาอยู่ใต้สิทธิอำนาจของจักรพรรดิเมื่อเขาอยู่ใต้อำนาจเขาจึงมีสิทธิอำนาจที่จะสั่งได้และในฐานะนายร้อยเขาดูแลทหารร้อยคนนายสิบก็ดูแลทหารสิบคนถูกไหมครับนายพันดูแลทหารเท่าไหร่พันคนดังนั้นมีทหารอยู่ร้อยคนที่เขาสามารถสั่งให้ไปก็ไปสั่งให้มาก็มาสั่งให้ทำสิ่งนี้ก็ต้องทำสิ่งนี้ผมมีคำถามนะครับนายสิบอยู่ใต้อำนาจนายร้อยเขาแสดงออกอย่างไรครับว่าเขาอยู่ใต้คุณได้เห็นจากเรื่องนี้ไหมเขาแสดงออกอย่างไรว่าข้าพเจ้าอยู่ใต้สิทธิอำนาจของท่านเชื่อฟังคำสั่งไม่เพียงแต่นายร้อยอยู่ใต้วินัยทหารหรืออยู่ใต้สิทธิอำนาจของจักรพรรดินายสิบก็อยู่ใต้สิทธิอำนาจของนายร้อยซึ่งเป็นการอยู่ใต้สิทธิอำนาจของจักรพรรดิเหมือนกันและนายสิบสามารถที่จะไปสั่งพลทหารได้ถูกไหมครับคุณให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของคุณได้อย่างไรได้แบบเดียวกันยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระองค์และคุณให้พระองค์คุณยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระองค์อย่างไรโดยการเชื่อฟังคำสั่งสังเกตนะครับเวลานายร้อยสั่งจงไปที่นี่นายสิบบอกมายังไม่ค่อยว่าง
ใช้ได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอารมณ์ได้ไหมเดี๋ยวว่างๆแล้วทำให้ได้ไหมแล้วทำไมเราทำแบบนั้นกับพระเจ้า แล้วทำไมเราทำแบบนั้นกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามานี้เรามาไหมเรามาไหมพระองค์บอกให้ไปตรงนั้นเราไปไหมไม่พระองค์บอกให้ทำอะไรเราทำไหมตอนนี้คุณไม่ต้องมามองหน้าผมแล้วนะครับคุณมองหน้าตัวเองผมไม่รู้คุณจะมองหน้าตัวเองคุณประเมินตัวเองว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของคุณแค่ไหนอยู่ที่ความวัยนายร้อยเป็นนายของนายสิบได้มากเท่าที่นายสิบเชื่อฟังพอเข้าใจไหมครับพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ของคุณได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความวัยของคุณที่จะฟังคำสั่งของพระองค์พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระองค์และสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นอยู่ในพระวจนะเมื่อคุณให้พระวจนะครอบครองชีวิตคุณก็ให้พระองค์ครอบครองชีวิตคุณให้พระองค์เป็นกษัตริย์ได้เท่าที่คุณให้พระวจนะของพระองค์ครอบครองชีวิตของคุณคุณให้พระองค์เป็นกษัตริย์ครอบครองชีวิตเท่าที่มากเท่าที่คุณเชื่อฟังคำสั่งของพระวจนะของพระองค์เอเมนมีความปรารถนาใดในชีวิตของเราบ้างที่มันค้านกับพระคัมภีร์และเรายังฝืนทำอยู่ในด้านนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์ของคุณไหมฮะไม่ต้องมาตอบผมตอบพระองค์เนี่ยพระองค์ฟังอยู่วันนี้เงียบกันเป็นแถวนี่ผมสอนตัวเองด้วยนะบางครั้งนะครับเราต้องเข้ามาที่คริสตจักรเพื่อที่จะรับการสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขอบรมในทางธรรมนี่คือการเผยพระวจนะนะครับการเผยพระวจนะไม่ใช่แบบทำตาถลนขึ้นมาแล้วบอกโอ้คนนี้จะแต่งงานกับคนนี้นี่เสื้อสีนี้ไม่ถูกโฉลกไปเปลี่ยนมาใหม่ไม่ใช่นะครับการเผยพระวจนะไม่ใช่โอ้พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าใน3ปีนี้จะมีการกันดันอาหารมันการเผยพระวจนะคือคำที่พระเจ้าพูดเจาะจงกับชีวิตของคุณเอเมนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้สูงขึ้นทางเดียวผมดีใจนะครับผมได้ยินมาอยู่เรื่อยๆนะครับแอบได้ยินว่าที่อาจารย์สอนตอนนี้พระเจ้าตรัสผ่านจริงๆผมดีใจนะครับผมไม่ได้พูดขึ้นมาเพื่อจะยกตัวหรืออะไรนะครับผมเป็นภาชนะเท่านั้นเองและผมมีความเชื่อว่าเมื่อผมมายืนตรงนี้ผมไม่อยากที่จะพูดอะไรที่เป็นความคิดหรือเป็นสมองของผมเองผมอยากให้พระเจ้าพูดกับคุณแต่ละคนที่มาที่นี่โดยตรงเอเมนแล้วผมรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะเจ็บบ้างหรือว่ามันอาจจะทำให้เราต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดหนักบ้างแต่จะมีความมั่งคั่งความบริบูรณ์สันติสุขล้นรอเราอยู่เบื้องหน้าพระพรมาจากการเชื่อฟังบอกคนข้างๆนะครับพระพรมาจากการเชื่อฟังการเพิ่มพูนมาจากการเชื่อฟังจำได้ไหมที่พระเยซูได้ตรัสถึงนายคนหนึ่งจะไปต่างแดนนะครับก็เลยมอบนะเงินให้กับคนรับใช้3คน2คนเอาไปทำให้เกิดผลเกิดอะไรขึ้นพระองค์ทรงเพิ่มให้ทั้งคู่แต่อีก1คนไม่เอาไปทำอะไรเลยเขามีเท่าเดิมเหลืออยู่หรือเปล่าแม้กระทั่งสิ่งที่เขามีอยู่ก็ต้องถูกยึดออกไปถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้ามีแต่เพิ่มพูนครับบอกคนข้างๆเชื่อฟังพระเจ้ามีแต่เพิ่มพูนแต่ถ้าคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้าคุณจะต้องเจอลักและฆ่าและทำลายทุกอย่างที่มีก็จะหลุดออกไปด้วยเอเมนไม่ได้หมายถึงพระเจ้าจะทำนะครับคุณเปิดประตูให้มารเข้ามาลักและฆ่าและทำลายเสียผมอยากจะเห็นพวกเราทุกคนเจริญเติบโตในทุกๆด้านในชีวิตจริงๆเอเมนรู้ไหมเวลาลูกผมเนี่ย เขาได้เครื่องเล่นอะไรมาใหม่ๆอย่างเขามีสกูตเตอร์นะครับเด็ก4ขวบเนี่ยโอ้โหล่อนสกูตเตอร์นี่ผมตกใจเลยเขาทำได้ยังไงไม่มีใครสอนเขาเขาไปฝึกของเขาเองเมื่อผมเห็นแบบนี้ผมดีใจมากหรือเวลาที่เขาอยู่ดีเขาร้องเพลงขึ้นมาได้เป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมดีใจมากๆเขาทำได้ยังไง
ภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่เคยสอนแต่เขาร้องได้แล้วอันตานิตาจีตินะเห็นไหมรู้ไหมเวลาสมาชิกคริสต์จักรแต่ละคนทำอะไรที่ไม่เคยทำได้มาก่อนมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านผมดีใจที่สุดเลยแต่การเชื่อฟังพระวจนะล่ะคือกุญแจเอเมนถ้าจะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราต้องให้พระองค์เป็นกษัตริย์ในชีวิตของเรานะครับเอาล่ะพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องการอยู่ใต้วินัยทหารหรือการอยู่ใต้สิทธิอำนาจในชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแน่นอนเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองของเราถูกไหมชีวิตของเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราชีวิตของเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำอยู่ชีวิตของเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับคริสตจักรพระเจ้าได้ตรัสถึงสิทธิอำนาจในด้านเหล่านี้เดี๋ยวเราจะไปดูทีละด้านเราไม่มีเวลามากเราจะดูด้านละข้อแล้วกันนะครับเราไปดูด้านแรกนะครับเป็นเรื่องของการเมืองการเมืองในเวลานี้กำลังร้อนแรงแต่ไม่ว่าการเมืองจะร้อนแรงขนาดไหนก็ตามคนของพระเจ้าอยู่อย่างมีสันติสุขเพราะเราอยู่ใต้วินัยทหารเราอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระองค์ดังนั้นเราจะทำแบบพระเยซูทำพระเยซูอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระบิดาและพระองค์บอกว่าข้าพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อทำตามใจปรารถนาของข้าพระเจ้าเองข้าพระเจ้ามาเพื่อกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพระเจ้าไม่พูดตามใจชอบตามอำเภอใจข้าพระเจ้าพูดในสิ่งที่ได้ยินพระบิดาพูดวันนี้นะครับคนมากมายกำลังถล่มทลายประเทศของตัวเองโดยการพูดแง่ลบถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องพูดชีวิตออกมาจากปากของเราแล้วเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เยอรมันแบ่งเป็นตะวันออกและตะวันตกมีกำแพงเบอร์ลินตั้งอยู่ทั้งสองฝ่ายตะโกนด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมากำแพงก็ตั้งตระหง่านอยู่ที่นั่นจนกระทั่งคนของพระเจ้าเรียนรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะอธิษฐานเผื่อศัตรูรักศัตรูทำดีให้กับศัตรูและกล่าวสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นเขาเริ่มกล่าวถึงสันติภาพอธิษฐานขอพระเจ้าทรงทำงานในรัฐบาลและนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกแนวทางกับเราเอาไว้และเมื่อเขาเริ่มที่จะทำตามที่พระคัมภีร์บอกพระเจ้าจึงสามารถที่จะอวยพรได้ในที่สุดกำแพงเบอร์ลินที่ขวางสองประเทศนี้ได้ถูกทำลายในประเทศนี้มีกำแพงเหมือนกันกำแพงนี้จะไม่ถูกทำลายเพราะเรามีส่วนในการพูดแง่ลบแต่กำแพงนี้จะถูกทำลายเมื่อเราเริ่มทำตามพระที่พระคัมภีร์บอกอธิษฐานเพื่อรัฐบาลเอเมนเอเมนไหมครับขอให้เราเปิดดูนะครับในโรมบทที่13ข้อ1และข้อ2 อย่าลืมนะครับคุณให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของคุณได้มากเท่าที่คุณยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระวจนะของพระองค์บางคนบอกขอเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องการเมืองเนี่ยขอไม่ตามพระวจนะได้ไหม มันอะเรื่องนี้มันผมรู้ว่ามันเอเมนแต่อยากให้ประเทศชาติเปลี่ยนไหมอยากให้พระเจ้ามีส่วนในประเทศนี้ไหมผมไม่สนใจคุณจะอดอาหาร40วัน80วัน120วันถ้าตราบใดก็ตามที่เราไม่ทำตามเงื่อนไขไม่อยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระองค์ในด้านนั้นๆพระเจ้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้คุณได้ทุกคนยกเว้นคุณตุ๊กตาจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองใช่หรือเปล่าทุกคนนี้หมายถึงผู้เชื่อทุกคนที่กล่าวว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ฟังเอาไว้ซะจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองใครบ้างมีอำนาจปกครองขึ้นไปตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาที่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลทั้งหลายมาจนถึงตำรวจที่อยู่ที่ป้อมข้างบ้านคุณทุกวันนี้เวลาเราเห็นตำรวจเราให้ความเคารพเขาแค่ไหนคุณให้ความเคารพเขาแค่ไหนคุณก็ให้ความเคารพพระเจ้าเท่านั้นแหละฮะคุณเยาะเย้ยเขาคุณก็เยาะเย้ยพระเจ้า
พราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษนี่กำลังพูดถึงคริสเตียนทุกคนและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคนพี่น้องครับถ้าคุณจองหองขึ้นยกตัวขึ้นเหนือพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเมื่อเรายกตัวขึ้นเราจะถูกเหยียดลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทอมตัวลงเราจะได้รับการยกขึ้นถ้าพระวจนะบอกว่าให้เราเคารพและอยู่ใต้อำนาจใต้สิทธิอำนาจของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วเราไม่ทำเช่นนั้นเรากำลังพลาดจากพระพรเอเมนอยากอยู่ในพระพรไหมครับรู้ไหมเวลาคุณเห็นตำรวจแล้วคุณรู้สึกว่านี่คือผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วคุณทิ้งความคิดเห็นทั้งหมดลงไปว่าเคยได้ยินว่าชั่วขนาดไหนคือหรือทิ้งไปให้หมดเลยแล้วบอกว่านี่คือผู้ที่พระเจ้าได้แต่งตั้งขึ้นพระพรจะเข้ามาในชีวิตของคุณวันนั้นพระพรจะเข้ามาอย่างมากมายรู้ไหมแต่ถ้าคุณขับรถไปทันทีที่คุณเห็นคนใส่เครื่องแบบแล้วคุณเกิดหงุดหงิดโมโหขึ้นมาคุณกำลังทำต่อผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นหมายถึงว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ 100% มั้ยไม่ผมอยากให้เราระลึกถึงซาอูลนะครับพระเจ้าได้แต่งตั้งซาอูลขึ้นแต่ซาอูลทำตัวชั่วและตามฆ่าดาวิดเมื่อดาวิดมีโอกาสดาวิดเอาคืนไหมครับไม่ดาวิดบอกอย่าแตะผู้ที่พระเจ้าได้เจิมตั้งขึ้นดาวิดเรียนรู้ที่อยู่ใต้สิทธิอำนาจนี่คือสาเหตุที่พระเจ้ายกท่านจากที่ที่ต่ำสุดขึ้นไปยังที่ที่สูงสุดคุณอยากอยู่ในหุบเขาตลอดชีวิตไหมหรืออยากจะขึ้นไปบนยอดเขาให้เรียนรู้แบบดาวิดอยู่ใต้สิทธิอำนาจอยู่เสมออย่าแตะต้องผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งเอาไว้เอเมนทุกวันนี้คนรับโอ้รัฐมนตรีโกงกินคุณพูดไปเนี่ยเขาพูดกันมา 20-30 ปีแล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างและถ้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพูดแง่ลบต่อไปจะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่พระเจ้าจะใช้คนไม่กี่คนที่จะพลิกทั้งชาติขึ้นมาแต่ก่อนที่จะพลิกทั้งชาติได้เราต้องพลิกลิ้นของเราใหม่จากลิ้นที่กล่าวร้ายให้กลายเป็นลิ้นที่กล่าวดีคนเหล่านี้คือผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นเขาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเขาอาจจะทำตัวไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเคารพตำแหน่งของเขาเคารพสถานะของเขาเรากำลังเคารพสิทธิอำนาจที่พระเจ้าตั้งและเป็นการเคารพต่อพระเจ้าโดยตรงเอเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจงรักศัตรูของท่านยกเว้นคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าฮะตอนนี้เรามีเสื้อหลายสีนะครับพอเราเอ่ยสีหนึ่งขึ้นมาคนเกลียดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้ความเกลียดทำงานในคุณจะพลาดพระพรไม่ว่าเขาจะเป็นสีอะไรก็ตามจงรักเขาในทุกกรณีเอเมนอย่าพูดร้ายเกี่ยวกับเขาจงรักเขาเหมือนรักตัวคุณเองให้ความรักเหมือนกับน้ำที่เปิดผ่านก๊อกตลอดเวลาไม่มีปิดพระเยซูทรงมองที่คนที่ตรึงพระองค์กล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ตบตีพระองค์ถมน้ำลายใส่พระองค์เอาไม้ทุบศีรษะของพระองค์พระองค์มองเขาด้วยความรักและอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่อย่าให้ความเกลียดสีอะไรก็ตามเข้ามาเพ่นพ่านในหัวใจของเราเอเมนให้แต่ความรักผ่านเข้ามาในหัวใจของเราผ่านออกไปแตะต้องคนเหล่านั้นงั้นอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงพระคัมภีร์บอกไว้ไม่ได้บอกยกเว้นสีชมพูจงอธิษฐานเผื่อคนทั้งปวงทุกสีครับทำได้ไหมรักได้ไหมในขณะที่เราขับรถไปไหนปรากฏวันนี้โอ้โหสีหนึ่งเต็มถนนไม่หมดเราไปช้าเราไปไม่ทันแล้วนั่งติดอยู่นั้น5ชั่วโมงเรายังรักเขาได้ไหมมีใครหลุดปากด่าไปแล้วบ้างไม่ต้องยกมือขึ้นฮะความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้บางทีคุณอาจจะเห็นคนที่เขาอยู่สีนั้นกำลังเหนื่อยและตอนนั้นคุณมีแซนด์วิชอยู่คุณมีน้ำอยู่
แม้คุณจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำอยู่คุณไขกระจกลงหรือกดปุ่มกระจกลงยื่นแซนด์วิชให้เขาได้ไหมเราพูดง่ายนะครับเรารักเราทำได้ไหมแต่เมื่อคุณตั้งใจที่จะทำพระพรของพระเจ้าจะหลั่งไหลเอเมนเอาละสำหรับในบ้านเมืองนะครับเราไปดูในครอบครัวกันบ้างเอเฟซัสบทที่5ข้อ22และ23นะครับฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าภรรยาอยู่ใต้สิทธิอำนาจของสามีเหมือนกับที่อยู่ใต้สิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าพอพูดเรื่องนี้เงียบกันเป็นแถวพระเยซูเป็นกษัตริย์ของคุณได้เท่าที่คุณผู้หญิงนะยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของสามีคุณนั่นแหละทุกวันนี้นะครับเป็นสมัยที่ใครๆก็เรียกความเท่าเทียมกันพระเจ้าไม่ได้สร้างผู้ชายผู้หญิงมาเท่าเทียมกันนะครับฮะคุณอยากให้พระพรเข้ามาในชีวิตของคุณไหมและในขณะเดียวกันพระเจ้าก็บอกฝ่ายสามีจงรักภรรยาเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรในครอบครัวคุณจะให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของคุณได้เท่าที่ภรรยาอยู่ใต้สิทธิอำนาจของสามีและสามีจะให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ได้ตราบเท่าที่คุณรักภรรยาของคุณเมื่อใดก็ตามหญิงอื่นเดินผ่านมาตามคุณถลนไหลตามไปเรื่อยพระเยซูไม่ใช่กษัตริย์ของคุณแล้วเอเมนเมื่อใดก็ตามคุณเริ่มจินตนาการถึงผู้หญิงคนอื่นพระเยซูไม่ใช่กษัตริย์ของคุณแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่กับภรรยาไม่ใช่ด้วยการพยายามทำความเข้าใจในตัวเธอไม่ได้เลี้ยงดูทนุถนอมพระเยซูไม่ใช่กษัตริย์ของคุณวันนี้เงียบสนิทเลยนะผมไม่เคยเทศที่ไหนแล้วเงียบได้ขนาดนี้คุณอยากให้พระองค์เป็นกษัตริย์ไหมให้พระวจนะพระองค์สั่งคุณได้มองภรรยาของคุณซึ่งปัจจุบันอาจจะมีใยแมงมุมขึ้นเต็มเพราะคุณไม่เคยปัดกวาดเลยเพราะคุณไม่ได้เข้าไปใกล้ๆเขามานานแล้วเริ่มที่จะบอกรักเริ่มที่จะขอบคุณเริ่มที่จะซาบซึ้งเริ่มที่จะเชิมชื่นชมในตัวของเธอเริ่มที่จะทนุถนอมเริ่มที่จะเอาใจใส่เวลานั้นพระเยซูจะประทับอยู่ข้างๆและพระองค์จะประทับอยู่เหนือน้ำท่วมในชีวิตของคุณพระองค์จะเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ในชีวิตของคุณเอเมนฝ่ายภรรยาที่เคยแง๊บ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 ตัดสินใจเงียบทำได้ไหมเงียบ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 และเริ่มที่จะมองสามีนี่คือศีรษะของฉันนี่คือสิทธิอำนาจของฉันพระเจ้าได้ตั้งเขาเป็นศีรษะและฉันเป็นกายของเขาฉันจะเคารพเขาฉันจะอธิษฐานเพื่อเขาฉันจะเชื่อฟังคำสั่งของเขาเหมือนดังองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อนั้นแหละพระเยซูจะประทับอยู่ตรงนั้นพระองค์จะเป็นกษัตริย์อยู่เหนือทุกปัญหาที่มันท่วมท้นในชีวิตของคุณเอเมนแล้วสันติสุขจะเข้ามาพระคัมภีร์บอกว่าให้เราทำเช่นนี้เพื่อคำอธิษฐานของเราจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางเมื่อคำอธิษฐานเรามีอุปสรรคขัดขวางเราจะไม่ได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าแต่เมื่อใดก็ตามไม่มีอุปสรรคขัดขวางเราขอสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นเอเมนไหมครับไปรักกันให้มากขึ้นสามีภรรยาให้วันนี้รักกันและกันมากกว่าเมื่อวานทันทีที่เริ่มรู้ตัวว่าตากำลังหันไปที่อื่นดึงกลับมาทันทีเอเมนให้มองสามีหรือภรรยาของคุณด้วยความหยดย้อยเต็มที่ทำได้ไหมครับเอาล่ะเราได้เห็นแล้วสิทธิอำนาจในครอบครัวเราไปดูในคริสตจักรนะครับในฮีบรูบทที่13ข้อที่17ได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทหรือยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจของหัวหน้าของท่านจงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่เสมือนหนึ่งผู้ที่ต้องเสนอรายงานขอบคุณพระเจ้านะครับตั้งแต่เราเปิดคริสตจักรมาสมาชิกของเราที่นี่นะครับไม่ได้ทำให้ผมเศร้าใจเลย
แต่ทำให้ผมมีความสุขมากเอเมนนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับให้เรารักษาวิญญาณแห่งความรักแบบนี้เอาไว้แล้วรักกันต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆรักด้วยน้ำใสใจจริงพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ครอบครองคริสตจักรนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าใจที่จะอยู่ใต้สิทธิอำนาจของกันและกันเอเมนในขณะคนที่มีตำแหน่งจะต้องถ่อมใจลงแล้วรับฟังคนอื่นด้วยเพราะไม่เพียงแต่สมาชิกฟังศิษยาภิบาลพระคัมภีร์บอกฝ่ายท่านทั้งหลายจงยอมฟังกันและกันคำว่ายอมฟังกับคำว่าอยู่ใต้สิทธิอำนาจเหมือนกันนะครับเราเป็นพี่น้องในพระกายแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีหัวหน้าหรือมีผู้ที่ดูแลเราในฝ่ายวิญญาณอย่าให้งานของเขาเป็นงานที่หนักนะครับขอให้เขาทำงานด้วยความสบายงั้นเราสามารถอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าได้โดยอยู่ใต้สิทธิอำนาจของหัวหน้าที่พระเจ้าได้ตั้งเอาไว้ดูแลพวกเราเอเมนขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ผมไม่เรียกร้องจากใครนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่แต่ละคนต้องทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยู่แล้วผมดีใจที่ผมไม่ต้องเดินมาที่โบสถ์แล้วบอกรู้ไหมว่าผมเป็นใครรู้เปล่ารู้ไหมผมเป็นใครรู้ไหมรู้ไหมนี่พูดแบบนี้รู้ไหมว่าฉันเป็นใครผมต้องพูดไหมครับคนที่ต้องเรียกร้องถามอยู่เรื่อยรู้ไหมฉันเป็นใครคือคนที่ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นหนทางง่ายๆและยังมีข้ออื่นอีกเพื่อเห็นแก่เวลานะผมข้ามสำหรับคนที่ทำงานพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอยู่ใต้สิทธิอำนาจของนายไม่เพียงแต่นายที่ใจดีแต่นายที่ร้ายด้วยเอเมนเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราทำงานบริษัทนี้นายของเราตัวโหต้องเป็นทูตสวรรค์ลงมานะครับก็อาจจะชั่วร้ายแต่ตราบใดก็ตามที่เราเรียนรู้ว่านั่นคือคนที่พระเจ้าตั้งเอาไว้และเรารักษาหัวใจของเราให้ถูกต้องวันหนึ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าดึงเขาออกไปเองพระเจ้าปลดได้ถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราทำอย่างถูกต้องพระเจ้าสามารถที่จะใช้เรามีอิทธิพลต่อเขาได้และพระเจ้าได้เตรียมสถานะตำแหน่งที่ดีเอาไว้ให้กับเราแล้วงั้นถ้าเรารักษาตัวให้อยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าโดยผ่านการอยู่ใต้สิทธิอำนาจของนายจ้างของเราอยู่เสมอเราจะก้าวสูงขึ้นอย่างแน่นอนเอเมนงั้นผมมีคำถามเราให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราได้อย่างไรโดยการอยู่ใต้สิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในบ้านเมืองนะครับอยู่ใต้สิทธิอำนาจของคนที่มีอำนาจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งหลายและในบ้านของเราเองฝ่ายภรรยาอยู่ใต้สิทธิอำนาจของสามีสามีอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระคริสต์สามีรักภรรยาเหมือนที่รักพระคริสต์ภรรยาอยู่ใต้สิทธิอำนาจของสามีเหมือนอยู่ใต้สิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนในคริสตจักรสมาชิกอยู่ใต้สิทธิอำนาจของผู้นำเหมือนกับที่อยู่ใต้สิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนส่วนอยู่ในที่ทำงานเราอยู่ใต้สิทธิอำนาจของนายจ้างของเราแล้วเราทำไม่ได้ทำให้กับมนุษย์เราทำให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกคุณขึ้นพี่น้องครับถ้าคุณจะทำแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมพระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่6ข้อที่33ว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับพระเจ้าต้องการจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้และสิ่งทั้งปวงที่พระองค์จะเพิ่มนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งธรรมดานะครับถ้าเราอ่านต่อไปในบทที่7อย่าลืมนะครับตอนที่มัทธิวเขียนไม่มีบทที่6ไม่มีบทที่7มนุษย์มาแบ่งกันเพื่อให้เปิดหาเจอได้ง่ายๆยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราขอแล้วเราได้จากพระเจ้าอยู่พระองค์ได้ตรัสในบทที่7ในข้อที่11ว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานแค่ของดีหรือเปล่าครับแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์สังเกตนะครับคนบาปให้ของดีแก่บุตรอะไรบ้างเป็นของดีที่คนบาปซื้อให้กับบุตรเอางี้ดีกว่าคนไม่รู้จักพระเจ้าวันนี้มีไหมที่เขาซื้อของดีๆให้กับบุตรของเขาเข้าหาบ้านที่ดีที่สุดหารถที่ดีที่สุดหาอะไรที่ดีที่สุดการศึกษาที่ดีที่สุดและนี่คือของดีที่คนไม่รู้จักพระเจ้าซื้อให้กับบุตรของตัวเองงั้นผมมีคำถามพระคัมภีร์บอกหรือเปล่าว่าเช่นนั้นแหละพระบิดาจะทรงให้ของดีกับผู้ที่ขอต่อพระองค์พระองค์พูดแบบนี้หรือเปล่า
ช่นนั้นแหละเท่ากันกับเปล่าพระคัมภีร์บอกว่ายิ่งกว่านั้นสักเพียงไรเอเมนพระเจ้ามีของดียิ่งกว่าของดีที่คนบาปมีในมือจะให้ลูกของตัวเองและพระองค์มีสิ่งดีนั้นจะให้กับคุณคุณเชื่อไหมถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่ได้พระคัมภีร์บอกแล้วเราได้สิ่งสารพัดด้วยความเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อถ้าคุณต้องสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาทำตัวให้บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบซะก่อนเผื่อพระเจ้าจะมอบอาหารให้สักมื้อคุณทำจนเหนื่อยแบบนั้นผมเชื่อว่าคุณจะได้อาหารมามื้อหนึ่งจริงๆเพราะคุณวางขอบเขตแล้วก็ขีดจำกัดให้พระเจ้าทำได้แค่นั้นจริงๆเอเมนหลายคนนะครับพยายามอดอาหารแล้วเผื่อจะหายโรคนะทนทุกข์ทรมานไม่ทำอะไรเอาแต่อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานภาษาแปลกๆทั้งวันหายไหมหายไปจากโลกเนี่ยแต่บางคนเข้ามาด้วยความเชื่อเขาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นักเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามากมายที่อ่านพระคัมภีร์นักแต่เขานึกถึงพระองค์อยู่เสมอแล้วเขารับง่ายๆด้วยความเชื่อคนเหล่านี้หายเลยคุณเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำให้มันง่ายหรือมันยากไม่ใช่ทุกครั้งพระเยซูไปพระองค์ต้องวางมือให้ทุกคนบางคนบอกพระองค์ไม่ต้องวางขอแตะผ้าก็หายเขาตัดสินใจเองบางคนบอกพระองค์ไม่ต้องไปขอพระองค์พูดเท่านั้นก็หายเขาตัดสินใจเองและพระองค์ชื่นชมด้วยในรายที่ไม่ต้องให้พระองค์ไปถึงที่บอกความเชื่อมันดีนักเองนะแต่ทุกวันนี้เราอธิษฐานโอ้ถ้าขนลุกเนี่ยนะเราค่อยมีคำพยานพระเจ้าตอบแน่ๆผมจะบอกให้ผมเคยอธิษฐานในช่วงที่แห้งสุดๆขนไม่ลุกมันเรียบทุกเส้นอธิษฐานเสร็จผมเชื่อว่าผมได้รับในนามพระเยซูความรู้สึกอะไรทุกอย่างมันก็ติดลบแต่ผมได้สิ่งที่ขอแต่กลับกันผมเคยอธิษฐานโอ้โหขนลุกไปทั้งตัวเฮ้ยพระเจ้าเสด็จมาตื่นเต้นมากนู่นน่ะอีก7ปีถึงจะได้มันไม่เกี่ยวนะครับกับสิ่งที่ยืนยันภายนอกสิ่งที่ยืนยันอย่างเดียวว่าคุณจะได้คือความเชื่อที่อยู่ข้างในหัวใจเพราะวจนะที่คุณกำลังยืนหยัดอยู่เอเมนในข้อนี้ได้บอกไว้แล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมของที่ดีและเป็นเลิศให้กับทุกคนที่ทำไม 1. ถ้าคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินคืออะไรไม่ได้หมายถึงคุณไปหาดินมาเป็นแผ่นแล้วก็บอกนี่ไงหามาแล้วพระเจ้าจะเพิ่มให้หรือยังไม่ใช่นะครับแผ่นดินในที่นี้ในภาษากรีกหมายถึงราชอาณาจักรและในราชอาณาจักรนั้นก็จะต้องมีพระราชาเอเมนสังเกตนะครับราชาราชอาณาจักรในราชราชอาณาจักรต้องมีพระราชาปกครองในแผ่นดินต้องมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมื่อคุณแสวงหาให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ปกครองชีวิตของคุณให้พระวจนะของพระองค์ปกครองชีวิตของคุณพระองค์จะเพิ่มสิ่งทั้งปวงรวมถึงสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของคุณเอเมนวันนี้ตื่นเต้นไหมครับวันนี้ผมตื่นเต้นแล้วนะเอเมนเพราะว่าสิ่งดีมากมายจะเข้ามาในชีวิตผมและจะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยถ้าเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอบพระคุณที่พระองค์สอนเราตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขเราทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงให้เราอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงประทับเหนือน้ำท่วมเหนือปัญหาที่ท่วมท้นพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าน้ำเหล่านั้นและพระองค์ทรงประทับเป็นกษัตริย์นิรันดร์ของลูกตลอดเวลาลูกจะให้พระองค์ปกครองให้พระองค์เป็นกษัตริย์โดยลูกอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระองค์ใต้สิทธิอำนาจที่พระองค์ตั้งไว้ทั้งในบ้านเมืองในครอบครัวในคริสตจักรในที่ทำงานและเมื่อพระองค์ปกครองลูกอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อลูกได้แสวงหาแผ่นดินคือการปกครองของพระองค์แล้วลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะเพิ่มของดีทั้งปวงเข้ามาในชีวิตนี้ชีวิตลูกจะมีประสบการณ์กับพระองค์มีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย
ที่จะเป็นหลักฐานเป็นคำพยานชีวิตต่อคนรอบข้างและต่อคนอีกมากมายลูกขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระมหากษัตริย์ของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์องค์จอมเจ้านายองค์จอมราชาของลูกเอเมนฮาเลลูยาสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ